และนี่คือสิ่งต้องห้ามและห้ามคนภายนอกรับรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอมบี้ใต้น้ำที่พยายามจับคนไปบูชายันเพื่อราชินีของพวกเขาและนี่คือหลักฐานชิ้นดีครับจาก Player Minecraft คอมเมนต์เมื่อ1ปีที่แล้วเว้ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ชอบว่ายน้ำในที่ทะเลเปิดไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวจมน้ำนะเว้ยแต่ว่าเขากลัวความลึกของน้ำที่มันจะลึกไปเรื่อยๆไม่มีจุดที่ที่สุดแล้วไม่สามารถเห็นปลายทางได้แล้วเขาทิ้งท้ายไว้ว่า Queen Water หรือมันคือซีดหรอแล้วถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับและผมขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อสำหรับการพิสูจน์ณตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมจะสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรแล้วตอนนี้ผมได้เข้ามาในแมปของ Queen Water Seed เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือมันมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าสาเหตุที่ซากปรักหักพังจมอยู่ใต้ทะเลเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติแต่มันเกิดจากฝีมือของมอนสเตอร์ครับซึ่งนั่นก็คือ QueenWater มันดูอาจจะฟังเป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่าเพื่อจะหาสืบเรื่องนั้นเป็นจริงหรือเปล่าเราต้องสำรวจสิ่งต่างๆจากเรือพวกนี้ครับอาจจะมีเบาะแสที่เราไม่เคยรู้อยู่อย่างแรกเลยขอดูรอบๆจากตรงนี้ถ้าเราดูจากตำแหน่งนี้โยทำไมวิสัยทัศน์ผมมันน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเข้าไปดูในกล่องพวกนี้ก่อนเราลองเข้าไปดูเปิดกล่องเอ๊ะอ๋อเป็นแบบพวกเทรเชอร์ต่างๆฮะเป็นพวกสมบัติของเรือลำนี้ครับเกือบตายอันตรายมากๆนะเนี่ยทำไมมันมีซอมบี้ใต้น้ำเกิดผมทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเขากำลังจ้องมองเราตลอดเวลาลูกสมบัตินะวู้วู้ฮัลโหลพวกวอดทำไมผมออกมาแล้วพวกซอมบี้ใต้น้ำมันตุยเลยแถมโลมาเมื่อกี้เหมือนมันหยิบซากของซอมบี้ใต้น้ำเอาไปกินด้วยหรือว่าข่าวลือมันจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยดูเหมือนว่าเรือลำนี้จะไม่ได้ให้หลักฐานอะไรที่มากพอนะฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจเรือลำต่อไปดีกว่าครับและหลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางสำรวจเรือลำต่อไปเรื่อยๆและเรือข้างหน้าเราตอนนี้คือเรือลำที่7ผมได้มาสำรวจครับซึ่งเรือนี้เนี่ยมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าที่มันขาดครึ่งได้มันไม่ได้เกิดจากการย่อยสลายตามธรรมชาติแต่ว่ามันเกิดจากรอยขีดข่วนจากกรงเล็บขนาดยักษ์ที่มาผ่ากลางเรือลำนี้จนมันเหลือแค่หัวเรือวอดผมไม่แน่ใจว่าข่าวลือนี้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะฮะผมลองเกมโหมดครีเอทีฟแล้วก็สำรวจดูเพื่อความปลอดภัยมีซากของเทเชอร์แมปหรือว่าตัวเอ็กมันจะบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าน่าสนใจผมว่าตอนนี้ก็โอ้โหได้เวลาด้วยแล้วน่าต้องไปทางนี้นะฮะแล้วผมมั่นใจว่าถ้าเราไปตัวเอ็กเนี่ยเราจะได้คำตอบที่สวยงามรอเราอยู่แน่นอนและหลังจากนั้นผมก็ได้ตัดสินใจหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซากปรักหักพังเรือของ Minecraft และดูสิ่งที่ผมไปเจอมันเขียนเอาไว้ว่าดาวน์โหลด Minecraft Secret Java What Minecraft มันเคยมีเวอร์ชั่น Secret ด้วยหรอปกติเคยได้ยินแต่ In-Dev แล้วก็ Alpha Beta แล้วดูคำอธิบาย Ocean Universe เป็นมิติของโลก Ocean อย่างเดียวหรอมันถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่นนี้ได้โปรดเล่นด้วยความไร้กังวลและอย่าสงสัยและพยายามอย่าหาซีเคทมันหมายถึงว่าอะไรผมไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าเราโหลดไปเลยดีกว่าแล้วผมได้เข้ามาในรันเชอร์ลับโอ้วาวรันเชอร์ลับมันพยายามจะฆ่าผมเลยเหรอรีบขึ้นก่อนปึ๊บโอ้บายโกดโอ้แต่ว่ารันเชอร์นี้คือมันบอกว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องโอเชียนใช่ไหมและนี่คือโอเชียนของจริงครับคุณผู้ชมโอ้โยแมนและนี่คือเหมือนอยู่เราเป็นทะเลน้ำอุ่นด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือผมเจอกับสภาพเรือที่มัน100% ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนและเป็นเรือที่อุดมสมบูรณ์ผมไม่เคยเจอเรือที่มันสมบูรณ์ใน Minecraft มาก่อนเลยนะฮะหรือว่าเรือลำนี้มันคือเรือต้นฉบับของ Minecraft แต่ว่ามอจังไม่พยายามเอาเข้ามานั่นสิทำไมมอจังไม่เอาเรือที่มันสมบูรณ์เข้ามาในโลก Minecraft ล่ะขอดูกล่องก่อนเฮ้ยมีเบอร์รี่อีกแล้วสมุดหรอโอ้ไม่นะสมุดไม่มีอะไรโน้ตเอาไว้เลยโย่เดี๋ยวมีซุปอาบยาพิษแล้วก็มีชุดเกราะที่มีโปรเทคชั่นทำไมมันถึงมีชุดเกราะเกาะกับเรือเดี๋ยวนะใส่ชุดเกาะบนเรือแปลกๆนะอันนี้เดี๋ยวขอดูด้านบนหน่อยทุกอย่างมันดูแบบเรือสมบูรณ์แบบมากๆนะฮะเหมือนพร้อมเดินทางเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเฮ้ยวะทำไมมีไอ้ลิงถืออะไรอยู่วะเอ้าไอ้ดาวดีเพื่อนคือกูไปเจอไม่คาบรันเชอร์ในเว็บอ่ะกูเลยลองโหลดมาเล่นแล้วกำลังมาเจอเรืออะไรไม่รู้เนี่ยกำลังศึกษาเนี่ยอ๋อมันคือเรือที่สมบูรณ์ What อันนี้มันไม่เป็น
นพิกัดเหรอไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเรือลำนี้เขาก็ยังให้ของปกติเราเลยนะฮะเป็นของที่แบบเรียกว่าเป็นสมบัติของเรือลำนี้ได้เลยเป็นสมบัติเป็นแร่เพชรแร่ทองเฮ้ยดูดิมันมีควันขึ้นมาโอ้ what ควันมาจากไหนอะโอ้ทอดโอ้ยอย่าทำให้โลกดีผมว่านะเรื่องนี้อาจจะแบบไม่เจออะไรเราอาจต้องรอเวลาตอนกลางคืนก็ได้ครับและตอนนี้เป็นเวลาตอนหัวค่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันดูปกติมากๆแม้กระทั่งแสงใต้ทะเลปะการังก็คือโอ้วัดโอ้ทำไมแสงมันหายวอดเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีไฟมันถูกปิดตัวลงด้านหลังก็ด้วยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าตำนานเป็นเรื่องจริงก็คือเอนติตี้ลับเนี่ยมันไม่ชอบแสงไฟแล้วถ้าเกิดว่าเราลองหาทอชมาปักไว้ทั่วลำตัวของเรือเราเลยจะเหมือนเราจะเป็นเหยื่อขนาดใหญ่หรือเปล่าลองดูโอเคผมว่าเดี๋ยวเราผมไปหาทอชก่อนตรงนู้นภารกิจแรกนะฮะเราต้องวางทอชทั่วเรือไปเลยเพื่อดูว่าข่าวลือนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าส่วนตัวนะครับผมว่าทุกอย่างมันเริ่มแบบปฏิปต่อกันแล้วว่าทำไมถึงมีแต่ซากปลาหักพังในวันนิลาไมครับไมครับโลกปกติทำไมวะไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือเรือที่แบบมันเต็มไปด้วยสมบูรณ์แบบเว้ยฟูลอินทีเรียปักทั่วเรือเลยน้องผมว่าตอนนี้คือเพียงพอแล้วผมว่ามันถึงเวลาวางเรสโตนทอชเว้ยซึ่งผมจะวางไว้ด้านบนตรงนี้1อันตรงนี้1อันแล้วก็หลังเรืออีก1อันนะฮะมันไม่ชอบแสงใช่ไหมแต่เราวางซะแบบเหมือนลบหลู่เลยอะไม่รู้เว้ยเพื่อนหน้าที่เราคือการทดสอบแล้วก็ดูว่ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเว้ยแล้วตอนนี้พาร์ทจันอยู่ในระดับกลางหัวเราไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบว่าจ่ามันมืดขนาดนั้นเสียงอะไรเสียงอะไรอะถ้ามันมีเสียงหัวใจโอ้เสียงหัวใจเลยเกิดอะไรขึ้นโฮโฮวันไอ้ฟ้าโอ้ว้าวตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้ผมไม่เห็นโอ้มันระเบิดโอ้ my god ผมหนีผมหนีก่อนผมหนีก่อนตัวอะไรอยู่ข้างล่างตัวอะไรอยู่ใต้ทะเลไม่รู้อ่ะหนีอย่ามองกับหลังไปเรื่อยเพื่อนอย่ามองกับหลังโอ้ my รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าควีนวอเตอร์ซอมบี้ตัวนี้มันจะทำอะไรเรากันแน่และนี่คือสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่เพลเยอร์ทุกคนต้องเคยลองทำนั่นก็คือการพยายามหาทางออกจากมิตินรกผมไม่รู้ว่าตำนานนี้เนี่ยมันแท้จริงแค่ไหนแต่มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะลองทำสมัยเด็กๆเลยเว้ยซึ่งก็คือการออกจากมิตินรกไม่ได้หมายถึงการออกจากประตูพอร์ทัลนะแต่หมายถึงการทุบบนหลังคาออกไปเพื่อดูว่าข้างบนนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่เองเคยทำไหมไม่เคยเลยว่ะมันเป็นลกไม่ได้อะตอนเด็กแต่วันนี้กูจะมาแก้แค้นไปไอ้ก็เข้าไปเตือนลกไปเลยไปก่อนล่ะไป we need to go deeper achievement unlock เรียบร้อยโกดีเปอร์ใช่ฮะแต่ว่าโยวะข้างบนนั้นคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเนเธอร์มันมีคอกเวฟเกิดขึ้นด้วยเหรอคอกเวฟอะไรเดี๋ยวแล้วมันเป็นแท่นยาวๆเงี้ยวะแต่มันมีคอกเวฟแล้วมีแท่นยาวๆมันเหมือนแบบเป็นเส้นทางของปีศาจเหรอโยแป๊บนึงนะคุณผู้ชมตะกี้นี้ผมว่าผมเห็นอะไรแปลกๆตรงนี้เลยเว้ยคุณผู้ชมลองย้อนคิดกลับไปแล้วปรับคอมมันเป็น 0.25 ผมมั่นใจว่าผมเห็น NPC ชาวบ้านตัวเขียวๆอยู่ตรงนี้ไม่เห็นนะมึงเห็นเหรอเดี๋ยวนะ What is that What มี sea lantern อยู่ตรงเนี้ยถ้าเราลองไขความลับดูขุดเข้าไปโหยมันมีมิติเบนล็อกอยู่ก็ What อันนี้มันเขียนว่าอะไรอ่ะโอ้ฮะเดี๋ยวถ้ามันมีข้อความอะไรเนี่ยข้อความหัวเหมือนไม่ใช่ภาษาคนเลยอ่ะมันเหมือนเป็นภาษาของมาครับเวลาเราเอนชานของปะใช่ What is mean ถ้าผมลองเอา villager มานี่ฮะระวังพวกมอนเตอร์อ๋อเขาก็อยู่ได้แสดงว่าอาจจะมีชาวบ้านที่ย้ายมาอยู่ในอารยธรรมนรกหรอก็อยู่ได้ปกตินะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วข่าวลือก็น่าจะเป็นจริงนะฮะเพราะว่าถ้ามีชาวบ้านอยู่ได้โดยที่ไม่ตายนั่นแสดงว่ามันน่าจะมีอารยธรรมอย่างเช่นพวกชาวบ้านหรือหมู่บ้านเกิดขึ้นในที่อย่างนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอเดินทางไปเรื่อยๆละกันเผื่อเราเจอหลักฐานชั้นดีผมว่าข้างหน้านั้นมันเป็นเงาอะไรแปลกๆนะฮะอย่าบอกนะว่ามันคือดีเอ็นเหรอเอ้ยไม่ใช่ดีเอ็นดีเอ็นอะไรอยู่ในเนเธอร์ตอนแรกนึกว่าเป็นเสาดีเอ็นเสาออฟซิเดียนแต่มันคือปราสาททำไมปราสาทถึงมาอยู่ด้านบนอย่างนี้ได้ปกติมันต้อง
ันอยู่ข้างล่างนี่ไม่มีสปอนแบดด้วยเพื่อนแสดงว่าบนอารยธรรมนี้มันก็ค่อนข้างดูใช้ได้นี่หว่าแป๊บนึงนะพอเราหมดโอ้ยมีไฟแช็กมีถ่านมีทองโหเว้ยวะที่นี่คือที่ไหนวะเนี่ยมีถ่านขึ้นอะไรวะเนี่ยพ่อเดี๋ยวมีน้ำเหรอทำไมน้ำเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ได้เนี่ยน้ำมันไม่ควรอยู่ในเธอนี่ถูกต้องมันไม่ควรอยู่แต่ถ้าระวังน้ำอ่ะน้ำมันจะละลายเลยวอททำไมมีเอเนอร์เชสโยผมว่าณที่แห่งนี้มันดูแปลกๆไปนิดนึงนะฮะเฮ้ยมันเหมือนเป็นการทับซ้อนทอนซับและกล่องเยอะด้วยประเด็นเลยนะแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือผมยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตแม้แต่คนเดียวเอาไอเดียฟ้าเราควรทำไงดีวะน้องไม่รู้ว่าเราสำรวจไปเรื่อยๆหรอเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยผมเริ่มชักจะงงแล้วเฮ้ยแป๊บอะไรอะไรคุณผู้ชมผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมคุณผู้ชมได้โปรดลองย้อนคลิปกลับไปและดูนะว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้ผมว่ามันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าฮะว้าไปช่างหน้าประหลาดโอ้ยอะไรเฮ้ยเอาเราวะเพิ่งเจออะไรเพื่อนไม่เห็นหรอกโอ้ยแป๊บนึงนะไอ้ฟ้าเฮ้ยคุณเป็นมาคุณไม่ได้เมื่อเราเกมหมดสบายว่าเราลองทุบลองเกมหมดครีเอทีฟดูก็ได้เนี่ยเกมหมดครีเอทีฟแล้วเนี่ยเอ้ากูไม่ได้ไอ้ฝ่ายไหนมึงลองต้องต่อยเกมหมดสบายว่าต่อยดิต่อยได้อยู่ต่อยได้อยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเจออะไรวะเมื่อกี้กูเห็นมันมีคนนะเว้ยอะไรอะตัวอะไรไม่เข้ามาเดี๋ยวทำไมมันมีเหมือนเป็นผู้คนมาล้อมรอบเราเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้ไม่เข้ามาโยแปลกแล้วว่ะหรือว่าเขาหรือมอนสเตอร์มันจะเป็นจริงวะเนี่ยเอาไอเดียฟ้ากูทำไงดีโอ้ไปโอ้ไปอย่าทำผมอย่าทำผมใครที่มีความคิดที่อยากจะออกนอกมิตินรกอยู่ตอนนี้ผมขอเตือนไว้เลยว่าอย่าทำเด็ดขาดไม่อย่างนั้นคุณจะเจอบล็อกเนเธอร์มาลุมข้าวแบบตะกี้นี้ก็เป็นไปได้นะครับสิ่งต้องห้ามที่ติดอยู่ในระดับท็อป5นั่นก็คือเหมืองน้ำถ้ำมีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เผลอเข้าไปจะไม่มีทางได้กลับออกมาแต่เรื่องนี้เนี่ยจะสามารถไขคดีได้เขาบอกว่าอย่างแรกเลยนะฮะเราต้องตามน้องโรมาไปครับเพราะน้องโรมามีจมูกรับกลิ่นที่ดีมากๆมันสามารถพาเราไปเจอสิ่งลี้ลับได้เว้ยแม้กระทั่งเหมืองถ้ำน้ำที่ผมบอกไปต้นคลิปเราจะให้น้องเขาตามหายังไงดีเราจะฮะโย่ทำไมเหมือนน้องไปทั้งนั้นหมดเลยน้องไปไหนกันน้องตามตัวไหนเนี่ยตัวข้างหน้าเหรอเหมือนตัวข้างหน้ากำลังจะเดินไปตรงนั้นนะฮะเขาไปไหนอะน้องโรมาคุงฮะเฮ้ยวัดทำไมน้องโรมาหายเข้าไปในบล็อกนี้แล้วหรือว่ามันอยู่ข้างในนี้หรอผมว่าไม่น่าใช่นะแล้วน้องโรมาที่เหลือไปไหนแล้ววะอุ้ยนี่ไงน้องโรมาอยู่ข้างล่างเหมือนตัวนี้เขากำลังนำทางไปตรงไหนสักที่นึงนะฮะแล้วไปไหนเนี่ยเหมือนตัวนี้ว่าไปเรื่อยๆเลยครับเฮ้ยวัดทำไมโรมามารวมตัวกันอยู่แถวนี้ฮะโอ้ยนี่เหมือนทุกคนกำลังนำไปทางนี้นะฮะตัวนี้ก็ด้วยอุ้ยมากันเยอะแล้วหมายความว่าอะไรเนี่ยโอเคต้องจับตาดูฮะห้ามพลาดเด็ดขาดไม่มั่นใจว่าอุ้ยตอนนี้คือน้องโลมามายังทะเลน้ำอุ่นเดี๋ยวโลมามันใช่สัตว์น้ำอุ่นมั้ยเนี่ยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมน้องโลมามาสต็อปอยู่ตรงนี้เววัดเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่คือเงื่อนงำอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนกันนะเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าน้องเขาพาเรามายังเหมืองถ้ำน้ำอ่ะแล้วมันคือตรงนี้หรอแป๊บนึงนะผมว่าเราต้องมีเอฟเฟคที่เรียกว่า water bleeding ก่อนผมว่าโอกาสเป็นไปได้เกือบ 80% ได้เลยครับเพราะว่าน้องโลมาตอนนี้คือเหมือนดำไปดำมาแล้วผมคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นถ้ำน้ำแต่ดูทางเข้ามันเหมือนถ้ำเหมือนปกติเลยปะอาจจะเป็นเลวีนถ้ำใต้น้ำปกติโย่ what ทำไมมันเหมือนเป็นทางรถไฟใต้น้ำวุ๊บผมต้องว่าไปอีกไกลสักแค่ไหนดีทำไมผมไม่รู้อ่ะมันรู้สึกเหมือนไม่มีที่ที่สุดเลยถ้าผมลองกด F3 ตอนนี้ดูจะเกิดอะไรขึ้นมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนี่ไม่ใช่หน้าจอ F3 ผมไม่ใช่หรอทำไมเป็นสีแดงๆเหมือนมันไม่ให้เราดูตำแหน่งพิกัดตอนนี้หรอ What เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีหมู่บ้านของชาวบ้านหรอมาอยู่ใต้เมืองถ้ำน้ำได้ขอเข้าไปดูดิเข้ามาปกติเฮ้ยอีกแล้วมาอยู่นี่ได้ไงไหนน้องมึงอย่าไปมากกว่านี้มึงอย่าท้าทายเมืองน้ำวันนี้กูเจอมาแล้วมันมีอะไรเดี๋ยวพูดซิมีอะไรอย่าไปมีอะไรกูเจอมึงแล้วนะเพื่อนอย่าไปทำไมมันไม่ได้แบบไร้ที่สุดหรอกูเจอสิ่งนี้กูอธิบายออกมาไม่ได้ถ้ากูพูดกูตาย
วอมันหมายความว่าอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าไอ้ฟ้าเอ้ามันบอกว่าไอ้ฟ้าจมน้ำตายผมเข้าไปเรื่อยไม่มีที่ที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวผมเริ่มเห็นปลายอุโมงค์แล้วครับนี่คือปลายอุโมงค์หรือเปล่าเดี๋ยวมันไอ้ฟ้าไม่ใช่หรอไอ้เท้ากูบอกมึงแล้วนะไม่ยาวมากทำไมเกิดที่นู่นได้ไงกูเกิดตรงเนี้ยกูเขาแก้ว่ากูก็เกิดตรงเนี้ยโอ้ยตายเยอะโอ้ยไอ้ฟ้าตายรัวแน่เลยเหมือนฟ้ามันโดนบังคับเกิดตรงนี้หรอใช่แล้วกล่องนี้มีอะไรเช็คกล่องก่อนไม่มีอะไรเลยกล่องว่าเปล่าเดี๋ยวไอ้ซูโรตายเรื่อยๆมันก็ดูไม่มีอะไรไม่ใช่หรอเหมือนเป็นถ้ำน้ำหรือว่ามันมีใครอาศัยอยู่ไม่ใช่ไอ้ดูมึงแล้วนะมันจะมาแล้วอะไรมากูไม่รู้ทำไมมึงตายแล้วเกิดได้เรื่องอะไรเนี่ยกูเกิดตรงเนี้ยเอาแล้วโหไหวไม่เลยเพื่อนไม่ใส่หมวกเต่ามาไหวเพื่อนกูแค่ขาดออกซิเจนกูไม่ได้โดนคำสาปฮะอะไรเอ้าไอ้กูติดในผนังวอดผมตายเพราะว่าถ้ำมันถูกปิดตัวลงคือเหมือนน้ำมันแทนที่เป็นหินถ้ำน้ำมีจริงเหรอเนี่ยและสิ่งที่เราห้ามทำมันเกี่ยวข้องกับหัวใจของแม่น้ำเว้ยหัวใจแห่งท้องทะเลซึ่งก็คือไอเทมในมือผมนะฮะตอนนี้ในมือผมเนี่ยมันกำลังถูกปิดการใช้งานอยู่ฮะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันถูกเปิดใช้งานอยู่ต้องไปตำแหน่งที่ลึกมากๆซึ่งก็คือแถวๆตรงนี้นะฮะและหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราใช้บล็อกไพมารีนไพมารีนวางเป็น9x9ป่ะใช่ครับวางอย่างนี้ฮะแล้วเราก็เอาหัวใจใต้น้ำวางไว้ตรงกลางโอ้ได้ยมันจะมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นไหมตอนนี้คือเราได้เอฟเฟกต์ของหัวใจใต้น้ำพาวเวอร์มาเว้ยคือเราจะหายใจได้ตลอดเวลาเฮ้ยจริงด้วยกูเจ๋งแล้วมันเป็นเรื่องต้องห้ามยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอะเปล่าสำหรับส่วนตัวผมนะฮะก็ไม่น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ผมรู้สึกแปลกๆถ้าผมลองเกมโหมดสเปกทีฟแล้วลองลงไปเจออะไรอะไรวะเนี่ยอุ้ยคนลุกไปแล้วจ้าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับราชินีซอมบี้ใต้น้ำไปต่อไปแล้วมันตามไปแล้วตามไปแล้วเอาไงเลยฟ้าว้าวว้าวว้าวเกิดอะไรขึ้น